วันนี้พี่องุ่นได้ออเดอร์มาบน Etsy นะคะ1ออเดอร์เป็นออเดอร์จากประเทศแถบยุโรปนะคะแต่ไม่มี iOS ให้เกิดจากอะไรไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่องุ่นธัญญาปั้นแบรนด์เสื้อผ้าให้ Go Inter วันนี้พี่องุ่นจะมาพูดถึงออเดอร์ที่ได้จากยุโรปนะคะพี่องุ่นได้ออเดอร์จากประเทศไอร์แลนด์นะคะซึ่งเป็นประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปแต่ว่าออเดอร์เนี้ยมันไม่มีเลข iOS ให้แล้วก็ไม่มีแปลงเป็นยูโรให้นั่นเกิดจากอะไรพอพี่องุ่นเข้ามาอ่านกฎของ Etsy นะคะก็พบว่าสินค้าจากยุโรปที่มีมูลค่าเกิน150ยูโรนะคะไม่ต้องมี iOS นะคะแต่เขาจะมีวิธีการไปเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีศุลกากรแล้วก็ค่าธรรมเนียมในการส่งมอบจากผู้ซื้ออีกทีนึงเนาะเมื่อมีการจัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ววิธีการทำของพี่หมุนคือ เวลาส่งใช่ไหมคะจะปริ้นใบอินวอยจาก PayPal นะคะบางทีก็ใช้ใบอินวอยของ Etsy แต่ว่าPayPal มันดูน่าเชื่อถือกว่าเพราะมีโลโก้ PayPal เนาะแล้วพี่องุ่นก็จะแปลงเป็นยูโรไปค่ะแล้วก็จะใส่ Tariff Code ไปนะคะวิธีหา Tariff Code แบบง่ายๆนะคะก็คือเข้าไปใน Google เลยค่ะปกติที่เขาให้ข้อมูลมาเนาะบอกว่าต้องไปหาในUnited States Census Bureau นะคะซึ่งอันนั้นมันก็ยุ่งยากมากเลยอ่ะก็ลองเข้าไปหาง่ายๆใน Google เลยค่ะพี่หมุนก็จะพิมพ์คำว่าของพี่หมุนเป็นท็อปก็เป็น Theater Top for Women นะคะมันก็ขึ้นมาว่าเป็นเลขอะไรก็เอาเลขอันนั้นล่ะค่ะไปกรอกใส่ในใบ Invoice ใน PayPal เลยค่ะพี่หมุนใช้วิธีปริ้นแล้วก็แปะไปเนาะพร้อมกับแปลงเป็นยูโรว่าสินค้าตัวนี้มันเกิน150ยูโรนะคะแล้วตอนนี้ก็ปรากฏว่าของก็ถึงลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนาะอันนี้เป็นวิธีที่พี่หมุนทำเนาะใครเพื่อนๆน้องๆที่มีวิธีทำที่แตกต่างจากตรงนี้แล้วก็มาแชร์กันได้นะคะอันนี้คือเป็นเคล็ดลับที่พี่หมุนทำแล้วก็ส่งแบรนด์เสื้อผ้าของพี่หมุนไปประเทศไอร์แลนด์ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปเป็นออเดอร์แรกเลยนะคะก็ตื่นเต้นเหมือนกันก็ตอนแรกก็หา iOS อย่าเลยมันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาคำนวณสินค้าแล้วมันก็ราคาเกิน150ยูโรก็เลยแบบทำการตามวิธีที่เขาบอกเลยค่ะก็หา Tariff Code ใส่ไปนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ทำแล้วมันส่งถึงลูกค้าแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะกลุ่มสหภาพยุโรปมี27ประเทศมีประเทศอะไรบ้างลองดูได้เลยนะคะก็ลองไปไล่ดูเนาะขอบคุณที่ติดตามนะยังไงก็อย่าลืมไป follow พี่หนุ่นใน Facebook Fanpage เนาะในนั้นก็จะมีเกร็ดความรู้เป็นที่เจอมาระหว่างทำงานนะคะในการขายของไป Etsy อเมริกานะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ